ล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมกลับมาสู่เบรกที่4ของรายการ Speed Rider ทาง Tubition 691นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีกันก่อนครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailandคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับแหมวันนี้ GLP เป็นไงบ้างครับได้มือปกติแสดงว่าโดนพักผ้าทรายเยอะก็เลยมือก็เลยครับนิดนึงสากเป็นไงครับความรู้ล้วนๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องของการลื้อข้างนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวปิดรายการแล้วเดี๋ยวเราค่อยประกอบกันอ๋อโอเคครับเป็นคำพูดที่ดีมากครับไม่ว่าจะไม่ประกอบให้ซะแล้วนะครับคำถามนะครับที่ถามไว้ทิ้งท้ายไว้นะครับว่าสายพานเราควรเปลี่ยนทุกๆกี่หมื่นโลนะครับก็ส่งมาได้ที่นะครับทางไลฟ์สดก็ได้หรือทางข้อความใช่นะครับ4827772พิมพ์4เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยข้อความครับไม่ใช่ว่าจะตอบแต่คำตอบมาสามารถยิงคำถามมาได้นะครับแต่ไม่ต้องมาถามเหมือนคนนี้นะว่ากี่กิโลที่สายพานขาดขึ้นอยู่อย่างนี้ครับสายพานขาดเนี่ยเราเองจะรู้ได้อย่างไรว่าจะขาดตอนไหนขาดเมื่อไหร่ตอบได้เลยว่าเราจะไม่รู้เลยครับว่าจะขาดตอนไหนนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรถออกจากศูนย์มานะครับก็ขาดได้เหมือนกันเช่นมาแค่ 2,000 โล 3,000 โลก็ขาดได้ก็มีนะครับตรงนี้เราจะไม่สามารถกำหนดได้เลยว่ามันจะขาดตอนไหนเขาถึงมีกำหนดระยะไงว่าควรจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ใช่อย่าไปฝืนนะฮะอย่าไปดันทุรังเอ้ยไม่เป็นไรนะมันยังใช้งานได้อยู่ก็จริงนะแต่ถ้าเกิดมันขาดขึ้นมาเนี่ยนอกจากสายพานมันขาดเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ามันขาดแค่ขาดออกจากกันมันขาดแล้วมันตีเป็นผงเป็นฝุยแล้วก็เป็นล็อกเป็นลวดเป็นเชือกอ่ะแล้วเสร็จแล้วมันก็จะเป็นล็อกชามน่ากลัวนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ไปเปลี่ยนดีกว่าประสบการณ์ผมมีเพราะว่าตอนนั้นคือก็เป็นรถอีกคันหนึ่งที่มีทางผู้สนับสนุนใจดีเอามาทดสอบเขาบอกเป็นรถจีนแล้วทีนี้ผมก็ขี่ตอนนั้นบ้านอยู่แถวธุรกิจบัณฑิตแล้วก็ขี่ไปทำข่าวที่สนามเนื่องนครเขตทุกอาทิตย์ก็คือเป็นสนามของป่านก คือพี่กิ้งเคยเห็นสกูตเตอร์ แบบว่าตดป่ะ คือแบบว่าขี่ว่าพอยกคันเร่งเนี่ยปุ๊บปุ๊บเนี่ยคิดดูดิไม่มีรถเกียร์ออโต้ไม่มีเอนจินเบรกแต่ยกคันเร่งทีนั่นแหละครับแล้วนี่เลยขากลับวันนั้นวิ่งอยู่เส้นเลียบของหมอปาปึ๊บขาดแล้วมันล็อกฮะมันล็อกล้อหลังครับล็อกฟรีไปเลยล็อกก็คือขวางไปเลยล็อกขวางลำครับก็คือโชคดีที่แบบว่าเราก็แบบเคยเรียนมาอะไรเงี้ยโชคดีที่เรียนมาก็เลยทิ้งน้ำหนักตัวไปด้านหน้านะครับแล้วก็พยายามแบบว่าค่อยๆเลี้ยงเบรกหน้าเพื่อความชินของตัวเราเองจนแบบรถสงบนิ่งครับอย่าเพิ่งตกใจนะฮะเวลาเราสายพานขาดเนี่ยมันขาดเวลาเรากดรอบสูงป๊ามันขาดปึ๊กขึ้นมาปุ๊บมันท้ายจะขวางมันจะขวางแป๊บเดียวขวางเดียวอย่าไปกำเบรกนะเบรกหน้าเบรกหลังแล้วจะกิ้งได้ปล่อยแป๊บนึงก็ไปเดี๋ยวมันจะฟรีของมันเองแต่ถ้าแบบมันล็อกอ่ะมันล็อกจนแบบว่าไม่มันล็อกไปไกลล็อกมันขวางอย่างนี้เลยล็อกขวางอ่ะทีเนี้ยคือตอนนั้นแบบมันเหมือนกับสัญชาตญาณที่บอกว่าเราต้องแบบพยายามให้มันหยุดเร็วกว่าเดิมนะเพราะฉะนั้นผมก็บิดมาหมดเหมือนกันนะทำให้ว่าต้องเลี้ยงจนแบบเลี้ยงเบรกหน้านะพอเบรกหลังมันไม่เลี้ยงมันแล้วมันล็อกแล้วก็คือเลี้ยงเบรกหน้าที่ให้มันชึบหยุดนิ่งแล้วก็เรียกรถคนอ้าวล่ะครับโอ้โหดีนะที่รอดมาได้โอ้โชคดีไปนะครับไม่งั้นก็ไม่เป็นสารพงในทุกวันนี้ตอบคำถามหน้าจอกันดีกว่านะครับจะซื้อบิ๊กไบค์มือสองสักคันแต่อยากทราบว่าอะไรครับเราต้องดูอะไรที่เกี่ยวกับรถบ้างที่เป็นพื้นฐานง่ายๆรถมือสองเนี่ยรถมือสองถ้าเผื่อว่าเป็นบิ๊กไบค์ถ้าเผื่อว่าเป็นบิ๊กไบค์มันจะไม่เหมือนกับรถตลาดรถตลาดนี่จะเป็นอะไรที่ย่ำง่ายมากย่ำง่ายแต่รถบิ๊กไบค์ไม่ใช่ว่าย่ำไม่ได้ก็ย่ำได้เหมือนกันครับแต่ก็มันก็มีวิธีดูหลายอย่างอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องแรกเนี่ยดูก่อนเลยเครื่องยนต์มีการไขน็อตหรือเปล่าสังเกตหัวน็อตดีกว่าหัวน็อตนะฮะว่ามีแบบหัวน็อตว่ามันถูกเปิดซิงมาบ่อยหรือเปล่านะฮะสังเกตที่หัวน็อตได้เลยนะครับว่าหัวน็อตเนี่ยมีรอยขาวมีรอยเงามีรอยด้านมีรอยสึกตอกอะไรหรือเปล่าถ้าแบบ
เนียนๆนะนั่นแหละคือไม่มีรอยแกะต่อให้ใช้เครื่องมือดีขนาดไหนก็ตามไม่ต้องมีการเสียสีมันเหล็กกันเหล็กกับพี่เก่งเพราะอีกอย่างนึงว่าน็อตแต่ละตัวจะมีการแต้มแต้มแต้มไว้ใช่บางตัวนะต่อไปครับอย่างที่สองคือเสียงของเครื่องยนต์เสียงเครื่องยนต์ถ้าเผื่อว่ามันดังกราวเกินไปเนี่ยคราวนี้มันก็เริ่มไม่น่าไว้วางใจต่อให้รถที่ไม่ได้ลื้อก็ตามแต่ว่ามันหมดอายุการใช้งานดีกว่าจะมีเสียงดังก๊กแก๊กก๊กกักก๊กกักอะไรเงี้ยแสดงว่าโอ๊ยไม่ใช่แล้วมันจะโยงเข้าไปสู่ในเรื่องของเลขใหม่เพราะว่าเลขใหม่เนี่ยมันสามารถที่จะกรอกันได้ไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลหรือเป็นระบบอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะใช่ครับวิธีนั้นคือถ้าเผื่อว่าเลขใหม่ยังน้อยแต่เสียงดังกราวแสดงว่ารถคันนี้ใช้งานมันหนักหรืออีกวิธีนึงก็คือดูที่จานดิสครับจานดิสถ้าเผื่อว่าเลขใหม่น้อยโอ้ยวิ่งกันแค่ไม่กี่หมื่นโลแต่จานดิสแบบโอ้ยฝึกแบบใช่ไหมฝึกแบบบางเหมือนจานบินเนี่ยมากอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็แสดงว่าโดนกอเลขใหม่มาแน่ๆเรียบร้อยนะครับคร่าวๆดูประมาณนั้นดูเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของบอดี้นะครับเรื่องของเลขใหม่แล้วก็เรื่องของศูนย์ว่ารถไปล้มมาไหมชนมาไหมนะครับนอกเสียจากว่าเราดูแล้วสภาพรถมันสวยว่าแต่พอเราซื้อไปเฮ้ยทำไมรถมันกินข้างกินซ้ายกินขวาต้องลองขี่แล้วปล่อยมือคำว่าปล่อยมือเนี่ยอย่าแบบไม่ใช่ปล่อยอย่างนี้นะให้ประคองไว้หลวมไว้อย่างเงี้ยฮะหลวมๆไว้ดูว่านะฮะว่าช่วงหน้าเนี่ยมีการดิ้นหรือเปล่าครับคำว่าดิ้นน่ะหมายความว่ามันจะสะบัดใช่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ารถมันนิ่งศูนย์ดีปุ๊บพอปล่อยมือสุมมันก็จะตรงไม่กินซ้ายหรือกินขวาบางทีบางครั้งเนี่ยการปล่อยมือเนี่ยนะคือไม่แนะนำให้ปล่อยหมดเพราะว่าสมมติว่ารถที่เสียศูนย์จริงๆนะแล้วเวลาเราขี่ปล่อยมือไปแค่แบบปล่อยธรรมดานะจะดิ้นอย่างนี้เลยนะเพราะมันเสียศูนย์หนักจริงๆนะฮะมันมีการเยื้องศูนย์มากแล้วพอได้ความเร็วสักประมาณ60-80เนี่ยมันดิ้นนะแต่ว่าในขณะที่จับเนี่ยเราไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าปล่อยเนี่ยมันเหมือนจะชกเคยเป็นใช่ไหมนะครับก็ดูคร่าวๆตรงนี้แล้วกันครับผมนะครับประมาณนั้นมาเอลิเมนต์ถัดไปอยากแปลงรถเล็กใช้ขับลุยๆแนะนำรถเกียร์ครับมีแค่นี้ใช่ไหมเอลิเมนต์แนะนำรถเกียร์แนะนำรถเกียร์ลุยๆรถเล็กเหรอรถเล็กประเภทยังไงเดียรถมีเกียร์ก็รถเวฟก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นรถ2จังหวะนะครับก็จะเป็นพวกแดชพวกแอลไปพวกแดชอย่างเดียวครับถ้ารถออโต้อย่างละรุ่นทีอ๋ออย่างละรุ่นผมเคยไปขี่ของพี่เจี๊ยบเคสปอร์ตเคสปอร์ตพี่เจี๊ยบครับซึ่งเป็นรถเกียร์ออโต้นะฮะเป็นนูโวนะครับแกเอามาไม่ขอโทษเป็น TTX อ๋อ TTX TTX นะครับสายลุยอยู่แล้วนี่ฮะสายลุยก็คือรถเขาอ่ะค่อนข้างที่สูงอยู่แล้วพอสูงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ยางดอกเขาจะยางหนามได้เลยยางแบบสำหรับลุยได้เลยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจถ้าเผื่อว่าจะให้แนะนำรถเล็กนะเพราะมันตรงจุดเลยครับรถเล็กเลยฮะออโต้เลยแล้วเป็นออโต้ด้วยใช่โดนเลยนะฮะแต่ถ้ารถใหญ่ก็ต้องไปนู่นแล้วตัวล่าสุดเลย Honda XADV โอ้โหราคาก็สูงขึ้นหน่อยใช่ อะไรเนี่ย 25,000 โลนี่คือคำตอบใช่ไหมฮะของพี่กิ้งว่าที่ถามว่าสายพานควรที่จะเปลี่ยนที่กี่กิโลนะฮะแล้วก็ถามต่อมาว่าเสื้อสปีดยังมีหรือเปล่าจะสั่งครับครับทีมงานว่าไงมีครับมีครับผมเท่าไหร่มีครับราคาแป๊บนึงเดี๋ยวถามราคาแป๊บนึงเดี๋ยวถามราคาให้นะครับช่างเก่งเอ้ยช่างเก่งสายพานก็มีพี่เขาชื่อพี่กิ้งพี่ไม่บางคนเนี่ยนะจะเรียกว่าช่างกิ่งช่างกิ๊กช่างกั๊กช่างกิ้งนะฮะช่างกิ้งลงท้ายไปเลยกิ้งนะฮะกิ้งกล่องอะไรเงี้ยกุ้งกิ้งอะไรเงี้ยนะฮะเรียกไปเลยนะฮะต่อไปครับเดี๋ยวไปต่อไปเดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะครับว่าราคาเสื้อของสปีดเท่าไหร่นะครับไทรอัมทักซันอาร์ชอบครับชอบจัดเลยครับบอกว่าเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะฮะไปทดสอบมาเหรอไม่ทดสอบมาจอดอยู่ในรายการเป็นรถของเองนี่เป็นรถของเพื่อนพี่ก๊อฟเขานะครับเพราะว่าเอามาประกอบในการถ่ายภาพสปีดการาดของเราซึ่งตอนนี้ใกล้ที่จะเปิดเต็มตัวแล้วนะฮะข้อมูลเป็นไงบ้างครับรถคันนี้ข้อมูลเดี๋ยวช่วยบอกข้อมูลหน่อยและรุ่นอื่นที่คล้ายกันตอนนี้นะว่าของเขาเนี่ยจะเป็นสไตล์ของเขาเองนะเป็นตัวของเขาเองสำหรับทักซันอาร์ที่เอาเป็นแนวแบบแนวย้อนยุคนิดนึงแต่ว่าสามารถที่จะดัดแปลงที่จะไปสู่แนวอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นแนวคาเฟ่เลเซอร์หรือว่าจะเป็นแนวสปอร์ตแบบแฮนด์จับโชกซึ่งตัวนี้ถ้าไปเทียบกับค่ายอื่นเทียบกับราคาตึก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 ยังไม่น่าจะมีนะเพราะนอกจากทักซันอาร์เนี่ยก็จะมีทักซันตัวธรรมดาออกมาที่เป็นตัวลดคอสลงมานะฮะที่คล้ายๆก็น่าจะเป็นตัวรหัสที่ไม่มี R
ครับแต่เป็นอยู่ในค่ายเดียวกันแต่ถ้า BM อ่ะ BM ก็ยังไม่มีใช่มั้ยฮะถ้าเป็นตัวบับเบิ้ลก็จะเป็นคนละสไตล์กันเลยนะครับก็นั่นแหละฮะจะมีอยู่2ตัวนะครับที่เป็นสไตล์ของตัวของเขาเองนะครับส่วนดูคาติหรอดูคาติสแคมเบิลสแคมเบิลถ้าตัวคาเฟ่เลเซอร์ก็จะไม่ใช่สไตล์นี้ครับตัวนั้นก็เหมือนกับเป็นตัวที่ดัดแปลงขึ้นมาที่พอดีเป็นสไตล์คาเฟ่เลเซอร์โดยเฉพาะนะครับข้อมูลประมาณนี้ครับผมมาทางไลฟ์สดบ้างครับไลฟ์สดตอนนี้ข้อความผมมันตันตรงนี้นี่ว่าวันนี้เอลเมนต์มาเยอะครับยังไงก็ขออภัยถามเข้ามาอีกได้นะฮะแล้วก็สามารถโทรเข้ามาได้ครับที่เบอร์025309496-98นะครับหรือว่าเอสเมนต์มาได้ที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะฮะทักทายเรามาก็ได้นะครับวันนี้อยู่กัน2คนเหงาอีกแล้วคนนะฮะตอนนี้ก็เข้าเบรก4ต่อไปก็เบรกที่5ก็ยังส่งคำถามเข้ามาได้นะครับว่าอายุสายพานอยู่ที่กี่หมื่นกิโลนะครับใครตอบถูกนะครับก็จะมีการรันดอมแจกกล่องเหน็บหรือกล่องปลดลิ้นเร่ง1สูบแล้วก็4สูบนะครับสามารถใส่ได้ครับแหมตอนนี้ต้องบอกว่าทิ้งไว้ที่เอสเอ็มนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider ครับผม